ไปปาเหมือนกับว่าเป็นระเบิดปิงปองอ่ะนะคะเป็นประทัดปิงปองค่ะคุณผู้ชมไม่ถึงขั้นระเบิดหรอกปาเข้ากลางตลาดปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นเขาคิดว่าเป็นระเบิดหนีตายกันวุ่นวายเลยค่ะดูคลิปนะคะโอ้โหวุ่นวายสิคะคุณผู้ชมคะคือปลาเสียตู้มตามตู้มอย่างเงี้ยคนไม่รู้ว่าเขาคิดว่าระเบิดค่ะเขาก็หนีตายกันนะคะส่วนคนที่เป็นร้านผู้เสียหายอะค่ะฝ่ายหญิงก็ตกใจนะแต่ฝ่ายชายคือแบบหึงโมโหอะก็จะไปหาเขาแล้วค่ะแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปคือไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาปามันคืออะไรไงเสียงมันเหมือนระเบิดจริงนะเสียงมันเหมือนระเบิดแล้วเขาจะมีปืนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะคือคลิปนี้ล่ะค่ะจับภาพได้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่13กันยายนตรงนี้คือตลาดกลางเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองเลยค่ะคือคนร้ายที่เป็นผู้ชายปาระเบิดเข้ามาในร้านเป็นประทัดปิงปองก็จะพูดระเบิดอยู่นั่นแหละเขาบอกว่าเป็นประทัดปิงปองเข้ามาในร้าน3ลูกอะนะสนั่นหวั่นไหวแบบนี้เขาคิดว่าเป็นระเบิดจริงๆเขาก็โอ้โหตกใจกลัวกันนะคะจากการตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุก็ไปพบเป็นเปลือกพลาสติกอะที่หุ้มประทัดปิงปองตกกระจายเกลื่อนพื้นที่เลยนะคะคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคนก่อเหตุขี่รถป้วนเปี้ยนอยู่แถวตลาดสักพักนึงแล้วก็เหมือนพยายามจะเอามีดมาฟันรถของพ่อค้าคนหนึ่งทำให้ทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกันแต่ณตอนนั้นน่ะคนอื่นๆเขาก็ช่วยห้ามทั้งสองฝ่ายแยกย้ายออกจากกันนึกว่าเรื่องมันจะจบปรากฏว่าไม่จบค่ะย้อนกลับมาก่อเหตุตามคลิปนี่แหละส่วนพ่อค้าคนที่ไปมีปัญหากับเขาเป็นพ่อค้าวัย30ปีบอกว่าคนก่อเหตุคนนี้ชื่อตู่ค่ะตู่เนี่ยไม่ได้เป็นอดีตนายกนะแต่ว่าเป็นอดีตพ่อค้าในตลาดนี้นะคะแล้วก็เคยของที่เนี่ยมาสักพักนึงแล้วก็เลิกขายไปแล้วแต่ก่อนหน้านี้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนมีปัญหากับผมเนี่ยแหละเรื่องที่จอดรถเนี่ยตัวเองเนี่ยก็แจ้งความสุดท้ายเรื่องเงียบไปเชื่อว่าที่มาก่อเหตุเพราะอยากจะก่อกวนแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคนที่เขาไม่รู้เรื่องพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าเขาเดือดร้อนกันไปด้วยล่าสุดตำรวจก็คุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วก็คือในตู่คนนั้นนะคะชื่อจริงว่าชาติชายจันกระเพาะอายุ49ปีแล้วพี่เอ้ยคนนี้เหรอพี่ก็ไม่น่าจะใจร้อนเลยเนาะงานเข้าเลยอ่ะตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าขี่รถผ่านร้านคู่กรณีที่อยู่ใกล้ๆกันกับร้านสเต็กอีกทีนึงแล้วก็อ้างคู่กรณีจะมาทำร้ายเขาก่อนไงเอาไม้วิ่งไล่เขาแบบนี้เขาก็เลยขี่รถหนีก็ตะโกนด่าทอให้ของลับกันแล้วก็ใช้ประทัดยักษ์จุดแล้วก็คว้างใส่เพื่อป้องกันตัวไม่อย่างนั้นน่ะผมอาจจะถูกทำร้ายร่างกายก็ได้เนี่ยแขนขวาผมยังเจ็บอยู่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเพิ่งรถล้มไงถ้าเขามารุมผมยังไงผมก็สู้ไม่ไหวฟังเสียงตู่ค่ะที่ว่างคือเขาไล่กวดผมมาไล่กวดผมมาเอาไม้ไล่กวดมาจากข้างนอกแบบผมก็ทำอะไรไม่ได้ก็คือมันท้าทายมึงไม่สู้วะมึงไม่สู้วะผมก็ขับรถหนีไปตลอดหนีไปตลอดแล้วพักหัวก็มันไม่ตามมาผมก็ขับย้อนกลับมาก็ชุดลูกกล้องว่างเข้าไปเลยเออแหมคุยอารมณ์ดียังไม่ได้ดับทราบข้อกล่าวหาไงเดี๋ยวคราวนี้จะซิดละพอตำรวจแจ้งละข้อกล่าวหาก็คือสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยตกใจกลัวนะคะแล้วก็ต้องส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองอ่างทองดำเนินคดีต่อไปค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8